วเราจะพาไปดูชุมชนบ้านสายใหญ่อำเภอวังวิเศษนะครับอยู่ที่จังหวัดตรังนะฮะเป็นชุมชนที่น่าสนใจมากเพราะว่าเขาได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทชุมชนปี2552เขามีดีอะไรไปชมกันเลยครับมาแล้วคุณรัชนีมาเร็วเจอน้ำแล้วเจอน้ำแล้วเรารอดแล้วเรารอดแล้วโอ้โหเย็นเย็นเย็นชื่นใจกินได้ไหมนี่นี่กินเลยกินเลยกินเลยเอาเดี๋ยวไม่ได้มันผ่านมือคุณโอ้เอาเฮ้ยมีคนอยู่อุ้ยดีใจจังเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่บ้านเอาคุณดูเหรอเอานี่ไงเขาเขียนป้ายติดไงผู้ใหญ่อาคมชรชาตรีโอ้ยดีใจจังเลยคือมาเที่ยวป่าครับท่านผู้ใหญ่บังเอิญว่าไม่รู้จะออกทางไหนเดี๋ยวก็ประมาณสัก200เมตรก็ถึงถนนดำนะครับผมโอ้แล้วท่านผู้ใหญ่มาทำอะไรในป่านี่ครับตรวจสอบไอ้ป่าอยู่ตลอดโอ้ลาดตะเวนมาลาดตะเวนเป็นพื้นที่ป่าชุมชนเนื้อที่ทั้งหมด998ไร่แต่ว่าที่หมู่บ้านดูแลป่าทั้งหมด 14,600 ไร่มีหน้าล่ะเราหลงเนาะมันเยอะขนาดนี้นี่เองงั้นเอาแบบออกไปคุยกันข้างนอกไหมเพราะว่าจะมีเสือสิงกระทิงแรดมาป่ะก็มีอยู่อุ้ยผู้ใหญ่อันนี้ตกอุ้ยมีจริงเหรออุ้ยไป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 อันนี้ต้นอะไรอ่ะผู้ใหญ่อันนี้ไอ้ต้นหนอนตายยากครับผมพื้นที่ป่าชุมชนเนี่ยเรามีสมุนไพรที่ให้หมอชาวบ้านเขามาสำรวจ300กว่าชนิดเอ้าอะไรอ่ะผู้ใหญ่หัวถือหัวถือหัวกระถือนี่ก็ยาโดบเหมือนกันใช่ไหมผู้ใหญ่ครับผมอันนี้ก็กระถือนี่ก็โดบโอ้คุณต้องใช้แล้วโอ้ถึมถือเลยถือถือเลยนี่นะฮะท่านผู้ใหญ่บอกตรงๆก็คือว่ามาที่นี่เพราะว่าได้ข่าวว่าป่าเนี้ยเป็นป่าชุมชนแล้วเขาได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครับผมก็เป็นรางวัลหนึ่งที่ภาคภูมิใจนะครับภาคภูมิใจในการทำงานภาคภูมิใจว่าวันนี้ที่เราต่อสู้ก็มีหน่วยงานที่เขาเห็นความสำคัญนะครับแต่ที่พวกเราต่อสู้ไม่ได้หวังพึ่งรางวัลหวังอย่างเดียวว่าวันข้างหน้าต้องมีป่า998ไร่ที่เป็นป่าชุมชนที่มันคงความสมบูรณ์ไว้และก็ทั้งหมด 14,600 ไร่เนี่ยมันต้องเป็นป่าที่สมบูรณ์เหมือนทุกวันนี้นะครับนั่นคือรางวัลที่ภาคภูมิใจมากที่สุดถ้าวันหนึ่งไม่มีพวกผมแล้วก็ต้องมีน้องๆคนหนึ่งลูกหลานก็ต้องดูแลต่อไปดูแลต่อกว่าจะถึงวันที่เป็นป่าชุมชนกว่าจะถึงวันที่ได้รางวัลลูกโลกสีเขียวเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญขนาดไหนครับก็ต่อสู้มาประมาณเกือบ20ปีเกือบ20ปีเลยเหรอสู้กับอะไรบ้างอ่ะสู้กับกลุ่มทุนเขามาทำอะไรครับก็มาซื้อที่ฟันซื้อที่แล้วก็ทำไม้โอ้ผมเห็นต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะต้นสูงๆอ่ะความหมายของป่าชุมชนมันคืออะไรครับท่านผู้ใหญ่ฮะไอ้คนอยู่ร่วมกับป่าได้ภายใต้ของกฎกติกาหรือกฎหมายของป่าของป่าไม้โดยมีเจ้าหน้าที่ของป่าไม้เป็นพี่เลี้ยงอีกครับท่านตอนหนึ่งเหมือนนางไม้เลยมานั่งอยู่3สวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ใช่นางไม้ใช่ไหมท่านผู้ใหญ่สวยขนาดนั้นสวยขนาดนี้ป้านำจนกระติดแล้วก็คุณครูกอลสวัสดีพีท่าพัฒนาชุมชนกระติดตำบลแล้วก็คุณครูจากสกรสกรก็คือการศึกษานอกเรียนเดิมนั่นแหละปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นสกรค่ะเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังวิเศษค่ะเรามาช่วยท่านผู้ใหญ่ยังไงบ้างครับช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพในชุมชนนะคะส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้นครับผมแล้วทางเกษตรล่ะครับก็จะมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่พึ่งโพรงค่ะเพื่อสนับสนุนให้ทางเกษตรกรเนี่ยค่ะรวมกลุ่มการผลิตเลี้ยงพึ่งโพรงจำหน่ายค่ะทางพัฒนาชุมชนล่ะครับค่ะเราก็ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ค่ะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตทางการเกษตรค่ะโอ้ยแล้วนี่คุณรัชนีคุณชอบไม่ใช่เหรอผ้าอะไรคะอันนี้เป็นผ้าสีจากธรรมชาติค่ะเป็น
เป็นผลผลิตจากโคกหนองนานะคะต้นจากขมิ้นค่ะเป็นลายดอกจอกค่ะเพราะว่าเป็นขนมที่เป็นของพื้นถิ่นของอำเภอวังวิเศษค่ะอันนี้ก็หมวกมัดยอจากเปลือกไม้จากป่าชุมชนค่ะส่วนทางด้านนี้เป็นผลผลิตทางด้านการเกษตรที่นี่แน่นอนเลยสละสุมาลีใช่ครับปลูกที่ตำบลตรงนี้เลยครับกล่องละ30บาทแกะไปเรียบร้อยต้องชิมนะฮะมาที่เมืองวังวิเศษเอากลับไปอุ้ยหวานมากเพราะว่าเราปลูกบนควนครับรู้จักควนไหมครับควนคือเนินภูเขาเอ้าคุณครูสวัสดีครับและนี่เป็นผลงานของน้องๆเรื่องของชาวบ้านเป็นชาวบ้านกับไปถึงเกี่ยวกับอาชีพค่ะคือสคร.เขาไม่ได้เรียนวิชาการสอนวิชาการเท่าอย่างเดียวนะสอนวิชาชีพด้วยมาช่วยท่านผู้ใหญ่ด้วยแล้วต้นไม้นี่แหละครับเหมือนกันค่ะไปส่งเสริมเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ปักสวนครัวค่ะก็สคร.ก็มาช่วยอันนี้คือกลุ่มมอปลายนะฮะอันนี้มอปลายครับผู้ใหญ่กลุ่มอะไรคะอันเนี้ยกลุ่มทำไม้กวาดกลุ่มทำไม้กวาดได้มาจากชายชุมชนหลายสิบปีก็คือไปเอามันเป็นอะไรคะเป็นหวายนะครับผมเป็นหวายกับดอกหญ้าอันนี้ดอกหญ้าครับผมแล้วนี่หวายนี่ก็หวายทุกอย่างนี้ได้มาจากป่าชุมชนหมดเลยมันขาดเลยนะคะมันดีกว่าที่เขาปลูกกับไอ้เชือกที่ฟางฟางใช้ได้นานกว่านี่ขายอันละเท่าไหร่ครับเนี่ย80บาทมันใช้ประโยชน์ได้แน่นะวันก่อนผมไปซื้อมาจากตลาดเหมือนกันเออซื้อเอาไม้กวาดจะมากวาดบ้านมันไม่ยอมกวาดวางไว้มันไม่กวาดเลยผมก็ต้องกวาดเหมือนเดิมอ่ะถ้าซื้อไปจากที่นี่มันจะกวาดไหมอ่ะกวาดนะอย่าโกหกกันนะคุณป้านะเดี๋ยวมาเจ้าของคนแกซื้อในกวาดทางด้านนี้ล่ะฮะท่านผู้ใหญ่ครับก็เป็นกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงเลี้ยงผึ้งโพรงผลผลิตของกลุ่มเลี้ยงผึ้งพื้นที่หมู่ที่7เนี่ยเรามีผึ้งทั้งหมด 1,450 รังที่เลี้ยงกันอยู่ครับสมาชิกทั้งหมดทั้งกลุ่มทำรังทั้งกลุ่มเลี้ยงผึ้ง70กว่าคนโอ้แล้วก็กลุ่มทำรังเนี่ยโดยใช้ไม้ครับไม้ปลูกเองครับไม้อะไรนะไม้ตะดองก็อันนี้อะไรฮะท่านผู้ใหญ่ไอตัวรอบผึ้งอะครับคือไข่ผึ้งเอาตัวเนี้ยไปถูดนกับปล่อยก่อนให้มันร้อนๆแล้วเพื่ออะไรครับเพื่อไอ้เนี่ยใช้ได้นานๆแค่นี้ก็มีกลิ่นตอนนี้ผึ้งมันจะมีมันได้กลิ่นมันก็จะมาอยู่มาอยู่ที่เนี่ยทำไมขวดน้ำผึ้งมันสีเข้มๆกับสีใสๆเนี่ยมันต่างกันยังไงเนี่ยเป็นน้ำผึ้งเมื่อปีที่แล้วเป็นน้ำผึ้งเก่าใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันรู้แล้วแต่ว่านี่น้ำผึ้งใหม่อ๋อถ้าค้างปีจะสีเข้มสีเข้มครับผมแต่ว่าถ้าใหม่ก็จะสีจางลงมาแต่ใช้ได้ทั้งหมดไม่เสียครับผมคนพึ่งป่าบ้านใสใหญ่เย้